เชื่อไหมครับถ้าผมบอกคุณว่าที่โรงพยาบาลนี้สามารถตรวจประเมินความเสี่ยงของโรคเบาหวานได้ภายใน1นาทีคุณคงไม่เชื่อถ้าคุณเชื่อคุณก็คงไม่มาหรอกเอาเวลาไปกินบุฟเฟ่ประชุมหรือว่ารับลูกที่โรงเรียนและดู Netflix ที่บ้านสบายกว่าเยอะหรือถ้าคิดว่าไม่เป็นไรหรอกร่างกายเราก็ไม่ได้อ้วนกินก็ไม่ได้เยอะถ้าเป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็ไม่ใช่โรคร้ายแรงเป็นแล้วก็ไม่ตายทันทีแค่กินยาก็เอาอยู่แล้วโรคมะเร็งเนี่ยน่ากลัวกว่าเยอะโรคเบาหวานน่ะมันไม่ได้เบาหรอกแล้วก็ไม่ได้หวานเหมือนชื่อของมันด้วยแต่มันขมขื่นเพราะว่าชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแค่ก้อนแค่นี้น่ากลัวใช่ไหมครับงั้นเรามานับนิ้วเพื่อประเมินความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้น ถ้าเป็นผู้ชายให้ชู2นิ้วถ้าเป็นผู้หญิงไม่ต้องชูนะจ๊ะและถ้าคุณอายุ45ปีขึ้นไปแล้วก็ให้ชูอีก1นิ้วถ้าคุณอายุ50ปีขึ้นไปให้ชูอีก2นิ้วเอาล่ะครับชูเพิ่มอีก4นิ้วถ้าคนในครอบครัวของคุณมีคนเป็นโรคเบาหวานถ้าเอวของคุณผู้หญิง80ซมและของคุณผู้ชาย90ซมขึ้นไปแล้วก็ชู2นิ้วนี่คือหุ่นที่ดีอันนี้ก็จะหลายเซนหน่อยกินเยอะนะครับอันตรายอันตรายถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงชู2นิ้วครับบีบแขนแต่มันเจ็บหัวใจคุณชอบออกกำลังกายกันบ้างไหมยิ่งตูนอ้วนนะเอาไปเลย3นิ้วถ้าอ้วนมากๆอ้วนแบบอ้วนๆเลยอ่ะตัวใหญ่ๆอ่ะเอาไปเลย5นิ้วเนี่ยๆรู้จักมั้ยเนี่ยดัชนีมวลกายเนี่ยศึกษากันบ้างเข้าใจป่ะรวมแล้วถ้าคุณชูนิ้วกันทั้งหมด6นิ้วแสดงว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานขอโทษนะครับที่ผมต้องพูดตรงๆไม่ต้องตกใจครับเพราะโรคเบาหวานสามารถควบคุมได้ที่โรงพยาบาลเทพทารินเพราะเรามีทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพที่เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวานแบบครบวงจรนานกว่า30ปีโทรเลยครับ 02-348-7000 ศูนย์เบาหวานและไทรอยโรงพยาบาลเทพทารินถ้าเห็นคลิปนี้และมีประโยชน์ฝากแชร์กันหน่อยนะครับ คือพอดีทางเราไม่มีงบซื้อโฆษณาครับ